สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Talk กับผมไอซ์อัจฉวินครับวันนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้แล้วก็มีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับอย่างตัวเลข GDP ไตรมาส4ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าติดลบนะครับหดตัวลงไป 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั่นก็หมายความนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเรามีความเสี่ยงนะครับอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคหรือว่า technical recession ถ้าหาก GDP ไตรมาส1ปีนี้ติดลบต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันครับก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่สภาพัฒน์เองพูดชัดเลยนะครับว่าอยากให้แบงก์ชาติมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยวันนี้จะมาคุยกันนะครับว่าตัวเลขที่มีการประกาศออกมารวมไปถึงสัญญาณต่างๆของทางสภาพัฒน์มันสะท้อนอะไรบ้างวันนี้พูดคุยกันนะครับกับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยกรรมการผู้จัดการนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระนะครับดร.พิพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับครับดร.มองยังไงบ้างครับกับตัวเลขเศรษฐกิจไทยของสภาพัฒน์นะครับถือว่าผิดไปจากที่มีการคาดการณ์ไหมฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ทำใจไปแล้วนะครับถ้าเกิดจำได้เนี่ยกระทรวงการคลังมาพูดนะครับว่าโอ้โหทั้งปีเนี่ยอาจจะโตได้แค่ 1.8 ใช่ไหมครับแล้วก็ไตรมาส4โตได้ 1.5ออกมาจริงๆเนี่ยไตรมาส4โตได้ 1.7 นะก็ดีกว่าที่กระทรวงการคลังส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้นะครับแบงค์ชาติก็พูดคล้ายๆกันนะครับแบงค์ชาติก็บอกว่าไตรมาส4โตได้แค่ 1.4-1.5% นะครับงั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าต่ำกว่าที่ตลาดคือ market consensus คาดไว้แต่ก็ไม่ได้ผิดคาดจากที่คนที่ได้มีการอัปเดตตัวเลขกันแล้วหลังๆเนี่ยนะครับอาจจะพอเห็นได้ว่าตัวเลขแถวๆนี้มันมีความเป็นไปได้ผมคิดว่ามันมีอยู่2ปัจจัยหลักนะครับของตัวเลขควอเตอร์4เนี่ยซึ่งจริงๆก็เป็นไปคล้ายๆกับที่หลายๆคนคาดนะครับประเด็นที่1และสำคัญมากเลยนะครับก็คือเรื่องของบัดเจ็ตนะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งดีเลย์ใช่ไหมฮะจริงๆพรบ.งบประมาณเนี่ยต้องประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีพรบ.งบประมาณแล้วก็ไม่น่าจะมีจนกระทั่งเดือนประมาณสักกลางเดือนเมษายนผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คืองบประมาณเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีถึงไม่มีพรบ.งบประมาณเนี่ยให้ใช้งบของปีก่อนไปพรางก่อนนะครับนั่นหมายความว่างบอะไรก็ตามนะครับที่ได้รับการ approve ไว้ในบัดเจ็ตปีก่อนเนี่ยยังสามารถทำได้ต่อเนื่องใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟพนักงานอะไรเงี้ยทำได้ต่อเนื่องแต่งบที่เป็นงบลงทุนและงบลงทุนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการอนุมัตินะครับไม่สามารถทำงานต่อได้เราไปดูตัวเลขที่แบงก์ชาติแล้วก็ทางสสค. approve ตัวเลขมาให้ดูเนี่ยปรากฏว่างบลงทุนนะครับนับเฉพาะงบลงทุนนะครับงบประมาณรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับซึ่งประมาณ 20% ของงบทั้งงบรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับน้อยการเบิกจ่ายนะครับน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 40-50% เลยนะแสดงว่างบลงทุนเนี่ยหยุดไปเกือบครึ่งนะฮะงั้นบริษัทผู้รับเหมาคนที่ทำโครงการกับรัฐอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำเป็นงบลงทุนต้องเบิกจ่ายงบลงทุนเนี่ย3เดือนที่ผ่านมานะครับคือเดือนตุลาถึงเดือนธันวาเนี่ยมีการเบิกจ่ายหายไป 40-50% เลยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกันพอมาดูไส้ในเราดูไส้ของตัวเลข GDP เนี่ยปรากฏว่าการใช้จ่ายในการก่อสร้างนะครับ construction เนี่ยนะครับหายไป 8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีก่อนผมจะถ้าเกิดจะโทษผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอนสตรัคชั่นที่หายไปเนี่ยมันเป็นการก่อสร้างของภาคเอกชนหรือการก่อสร้างของภาครัฐที่มาจากงบประมาณการเบิกจ่ายแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันนึงว่าพองบประมาณเนี่ยเบิกจ่ายล่าช้าและหายไปเยอะขนาดนี้มันกระทบต่อการใช้จ่ายจริงๆโดยเฉพาะยิ่งภาคของการก่อสร้างนะครับนั่นคือปัจจัยที่หนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าดึงทำให้ GDP เนี่ยติดลบมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการผลิตจริงๆอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับที่อาจจะบอกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าถ้าเราไปดู Manufacturing Production Index นะครับดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ก็มีการติดตามมีการเปิดเผยมาตลอดเนี่ยนะครับไตรมาส4เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหดไปประมาณ 4% ถึง 4% ครึ่งนะหมายความว่ายอดการผลิตนะครับยอดการผลิตของอุตสาหกรรมไทยนี่ยังไม่รวมราคาไม่รวมอะไรเอา real term เนี่ยหายประมาณ 4% 5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของการชะลอตัวของเรื่องของการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาเพราะปีที่แล้วในการส่งออกเราติดลบใช่ไหมติดลบนิดหน่อยพอการค้าการส่งออกเนี่ยชะลอตัวใช่ไหม inventory มันก็ build up
นึกออกไหมครับเพราะว่าคนผลิตไว้เนี่ยนะครับแล้วขายได้น้อยนะครับภาคการผลิตเนี่ยก็เลยชะลอการผลิตนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะครับพอเรื่องของการส่งออกเรื่องขยับตัวได้เราเริ่มเห็นการส่งออกเนี่ยเริ่มขยายตัวในช่วงเดือนหลังๆนะครับถ้าเราดูการส่งออกจริงๆเนี่ยการส่งออกช่วงไตรมาส4เนี่ยบวกด้วยซ้ำนะครับจากตัวเลขสภาพัฒน์เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยบวกขึ้นมาเล็กน้อยถ้ามีไปเรื่อยๆเนี่ยครับ inventory มันน่าจะลดลงแล้วก็ผู้ผลิตน่าจะกลับมาผลิตสินค้าอีกรอบนึงเพื่อที่จะเติมสินค้าคงคลังนะครับอันนั้นก็จะถือว่าเป็นข่าวดีก็คือเดี๋ยวไม่ต้องกลัวช่วงนี้การผลิตชะลอตัวเพราะสินค้าคงคลังมันเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวพอสินค้าคงคลังเริ่มหายไปยอดขายเริ่มมาเดี๋ยวคนก็กลับมาผลิตเดี๋ยว GDP ก็เดินอีกรอบนึงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณของต้องใช้คำว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศเลยนะครับที่กำลังได้รับผลกระทบนะฮะผมเคยเขียนบทความเรื่อง Thailand Godux Moment นะฮะก็คือบอกว่าวันนี้มันมีหลายอุตสาหกรรมที่เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าเราเก่งมากนะครับเราเก่งมากในหลายอุตสาหกรรมนะครับแต่หลายอุตสาหกรรมนั้นน่ะกำลังได้รับความนิยมน้อยลงเพราะเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนไปหรือปัจจัยภายนอกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับเชื่อไหมครับว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยเลยนะครับเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกได้มูลค่าสูงที่สุดนะแล้วก็ไทยเนี่ยนะครับมีกำลังการผลิตอันดับหนึ่งของโลกนะครับมากกว่า 50% ของโลกเลยนะครับนั่นถือว่าโหเราทำได้ดีมากในสินค้าชนิดนี้ปัญหาคือโลกนี้ทั้งใบนะครับเขาจะเลิกใช้ฮาร์ดดิสก์กันแล้วนะครับคือกลายเป็นเรากำลังเก่งในสิ่งที่โลกเขาเลิกใช้โลกวันนี้เราชัดเจนนะโลกไปใช้ solid state ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนวันนี้ไม่มีฮาร์ดดิสก์แล้วนะฮะเขย่าดูได้ไม่มีอะไรขยับแล้วนะฮะนั่นคือตอนนี้ก็ยังใช้ในพวก data center พวกในอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าราคาความต่างกันระหว่าง solid state ก็คือตัวที่เป็น semiconductor เป็นชิปทั้งหมดกับ hard disk drive คือแผ่นแม่เหล็กหมุนๆที่มีเข็มวางอยู่เนี่ยนะความต่างของต้นทุนเนี่ยมันเริ่มลดลงมาเรื่อยๆทำให้วันนี้เราไปดูนะถ้าเราไปแยกดู manufacturing production index เนี่ยนะครับฮาร์ดดิสก์นะฮะซึ่งเคยเป็นยอดการผลิตอันดับหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยกำลังลดลงไปครึ่งหนึ่งนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับนี่เป็นสัญญาณอันตรายมากนะครับแล้วไม่ใช่เป็นฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวหลังเราจะเริ่มเห็นสินค้าอื่นๆนะครับอย่างเช่น EV นะรถยนต์ ICE นี้เราเป็นผู้ส่งออกอันดับ11ของโลกนะฮะแล้วตอนนี้ EV จากเมืองจีนเริ่มมานะครับนั้นกำลังการผลิตยอดกำลังการผลิตของรถยนต์เพื่อขายในประเทศเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมี2ชิ้นนะครับอย่างที่บอกคือฝั่งหนึ่งคือเป็นเรื่องอินเวนทอรี่ซึ่งน่าจะดีขึ้นถ้ายอดขายดีขึ้นกับอีกนั้นหนึ่งคือปัญหาโครงสร้างปัญหาเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงไปมันอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะครับซึ่งเรายังคิดว่าไอ้ส่วนหลังเนี่ยนะครับเริ่มเห็นอเด็กโนดเริ่มเห็นตัวอย่างของสินค้าหลายๆชนิดแต่ยังคิดว่าเป็นสัดส่วนไม่เยอะนะครับแต่ถ้านะครับในอนาคตเนี่ยมันเริ่มเป็นสัดส่วนเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการผลิตสินค้าหลายเรื่องเนี่ยเราเริ่มเสียความสามารถในการผลิตไปเรื่อยๆแล้วนั้นมันจะกลับมาได้ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกควอเตอร์นี้นะครับตัวที่สรุปก็คือ2ตัวก็คือบัดเจ็ตที่หายไปกับเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนอกนั้นนะครับจริงๆถ้าเรามาดูไส้ในของไตรมาสเนี่ยต้องถือว่าเป็นไตรมาสที่ใช้ได้เลยนะครับถ้าเราไปดูฝั่งของการใช้จ่ายนะครับคือเอา CIGSM การบริโภคการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐบวกด้วยการส่งออกสุทธิเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยโตประมาณ 3% ครึ่งนะครับถือว่าใช้ได้นะครับมันมีเออร์เลอร์นะครับถ้าจำได้เนี่ยเออร์เลอร์นี้เคยใหญ่กว่านี้เยอะนะครับตอนนี้ไตรเออร์เลอร์มันเริ่มหายไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราดูจาก GDP นะครับมี2ฝั่งฝั่งนึงคือฝั่งการผลิตนะครับโตประมาณ 1.7% year on year ดูฝั่งการใช้จ่ายเนี่ยโต 3% ประมาณ 3% ครึ่งก็ยังมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยในเรื่องของต้องใช้คำว่าความคาดเคลื่อนทางสถิตินะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราต้องยึดตัวเลข official ตัวเลขของสภาพัฒน์เอาไว้ก่อนนะครับซึ่งก็คือโต 1.7% ซึ่งก็ถือว่าชะลอลงมากว่าที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับแล้วก็ทำให้ GDP ไตรมาสเนี้ยนะครับติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยครับคือเชื่อไหมฮะว่าถ้าเราดูทั้งปีเลยนะครับทั้งปีเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับโต 1.9% และที่น่าสนใจคือ real GDP term นะครับGDP ในปี2566เนี่ยยังไม่กลับไปก่อนโควิดเลยครับที่เราคุยกันมาต้นปีบอกปีนี้จะเป็นปีที่ GDP ไทยกลับไปก่อนโควิดสรุปแล้วนะครับตัวเลขสภาพัฒน์บอกว่า GDP ไทยยังไม่กลับไปก่อนโควิดงั้นสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโดนผลกระทบจากโควิดเนี่ยรุนแรงนะครับแล้วใช้เวลานานมากกว่าที่จะกลับมาได้
ครับดร.ฮะขอขยายความตรงเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มันติดลบมาต่อเนื่องเนี่ยหลายไตรมาสผมไปดูตัวเลขของสภาพัฒน์คือติดลบมา5ไตรมาสติดต่อกันเนี่ยมันเกี่ยวกับสินค้าจีนที่กำลังหลั่งไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยไหมครับมีสิทธิ์ครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวนั้นเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับที่ทำให้การผลิตเนี่ยมันชะลอตัวนี่ก็จะเป็นตัวปัจจัยที่สองที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องความสามารถในการแข่งขันนะครับเพราะนอกจากฮาร์ดดิสก์นอกจากรถยนต์นะครับเราเห็นหลายอุตสาหกรรมเลยที่จีนส่งสินค้าเข้ามาในเมืองไทยแล้วแต่จะใช้คำว่าดัมปิ้งนะฮะเราเห็นโรงงานเหล็กของไทยที่ต้องปิดตัวเพราะว่าสู้ราคาไม่ได้เราเห็นเวลาเราช็อปนะซื้อในอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มทั้งหลายเราต้องซื้อสินค้าจากจีนมาเพราะราคาถูกกว่านะครับพวกนี้ทั้งหมดครับเหมารวมๆเรียกว่าเป็นเรื่องของอิชชูของความสามารถในการแข่งขันคือเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าในต้นทุนที่แข่งกับคนอื่นได้แล้วนะครับแล้วคนอื่นสามารถที่จะดั้มมาตรงนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยก็คือเรื่องของ geopolitics นะครับเรื่องของพอจีนเนี่ยไม่ได้ส่งสินค้าไปตลาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐอย่างยุโรปเนี่ยนะครับสินค้าจำนวนมากนะครับถูกดั้มลงมาในอาเซียนดั้มในโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยนะครับงั้นอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่เราไม่สามารถในแข่งสามารถที่จะแข่งขันในหลายอุตสาหกรรมแล้วก็หลายคนอาจจะพูดว่ามันก็มีเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆที่ทำให้สินค้าจากจีนเนี่ยสามารถเข้ามาได้ในต้นทุนที่ถูกลงนะครับงั้นหลายอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่2เนี่ยครับกลุ่มเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่ถ้าทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมกลุ่มนี้อาจจะไม่เคยกลับมาเลยงั้นที่เราเห็นติดลบเนี่ยบางส่วนอาจจะหายไปนะครับงั้นอันนี้ตรงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องจับตาดูดีๆเพราะมันเป็นเรื่องการแข่งขันจริงครับดังนั้นถ้าไปดูในไส้ในของ GDP ดร.เป็นห่วงตัวไหนมากที่สุดฮะตอนนี้ตัวนี้เลยครับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าถ้าเรามองดูเนี่ยตัวบัดเจ็ตเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับพองบประมาณพรบงบประมาณผ่านได้ในเดือนเมษาเนี่ยเดือนพฤษภาเดี๋ยวก็กลับมาเบิกจ่ายแล้วผมเชื่อว่าการเบิกจ่ายต้องเร่งตัวขึ้นเพราะเราจะมีเวลาใช้เงินอยู่ไม่กี่เดือนเองนะครับงั้นในการเบิกจ่ายเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่อาจจะบูสต์เศรษฐกิจได้ในช่วงสักหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอาจจะเป็นหลายเรื่องที่ไปแล้วไปเลยนะครับอย่างฮาร์ดดิสก์อย่างที่บอกนะครับเคยเป็น 5% ของการส่งออกของไทยนะปีที่ผ่านมานี่หายไปแล้วครึ่งนึงนะครับนี่สัดส่วนหรือประมาณ 2-3%เพราะฉะนั้นรายได้ของการส่งออกไทยเนี่ยหายไปแล้วนะครับแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นการส่งออกจากเมืองไทยเนี่ยนะครับแต่ value added ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันน้อยลงไปเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างอันนี้คือโซลาร์เซลล์นะครับจีนเนี่ยนะครับเอาไทยเป็นฐานการผลิตก็คือตั้งโรงงานการผลิตนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปอเมริกาเราเห็นการส่งออกโซลาร์เซลล์เนี่ยจากไทยไปอเมริกาเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นการนำเข้าวัตถุดิบมาประกอบแล้วส่งออกเลยเราได้ยอดจริงแต่ว่า value added อาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับงั้นตรงนี้ก็จะกระทบเรื่องของ GDP เหมือนกันถึงแม้ว่าการส่งออกเนี่ยยังมีอยู่นะครับงั้นความสามารถในการแข่งขันนะครับเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที่สำคัญมากของเศรษฐกิจไทยนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับรายได้ที่มันเกิดขึ้น value added ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆครับอย่างตัวเลขที่เราคุยกันนะครับดร.บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับไปเท่ากับปีก่อนที่เกิดการระบาดของโควิดดังนั้นนะครับมันพูดได้ไหมครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะชะงักงานหรือว่า stagnation แล้วครับดร.จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอย่างที่เรียนเนี่ยคือมันมีหลายชิ้นหลายส่วนนะครับแล้วก็แฟกต์ว่าเราตกลงมาเมื่อเทียบกับปี2019เนี่ยเราตกมาตั้งหลายปีแล้วตกมาตั้งแต่ปี2020นะครับนี่ผ่านไป3ปีเราแค่ฟื้นแต่ฟื้นช้านะครับควอเตอร์4เนี่ยอาจจะมีเซตแบ็คนะครับที่ทำให้ไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยมันติดลบนะครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งมันก็คือมาจากปัญหาเทคนิคอลในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับงั้นดูภาพรวมๆเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะยังไม่ได้สามารถบอกได้ว่าเราเป็นสแต็กเนชั่นคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันมีตัวที่ฟื้นก็ยังฟื้นนะครับอย่างเช่นถ้าไปดูเนี่ยภาคบริการยังค่อยๆกลับมาภาคการท่องเที่ยวยังค่อยๆกลับมานะครับการใช้จ่ายหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับยังค่อยๆกลับมาแต่ปัญหานะครับที่สำคัญคือเวลาเราพูดถึงตัวเลข GDP บวกลบเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขแค่ตัวเลขเดียวนะครับมันเหมือนกับเอาตัวเลขทุกคนของทุกธุรกิจของทุกคนในเมืองไทยเนี่ยเอามารวมกันแล้วเฉลี่ยกันครับนะฮะงั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าตัวเลขเดียวเนี่ยไม่สามารถบอกถึงความเป็นอยู่ความเป็นไปของทุกคนในประเทศได้เพราะมันเป็นเหมือนค่ากลางนะฮะใช่ไหมเราบอกว่า year on year บวก 1.7 เทียบ quarter on quarter ติดลบเนี่ยนะครับมันก็คงมีคนที่ดีกว่าตัวเลขตัวนี้แล้วก็มีคนที่แย่กว่าตัวเลขตัวนี้นะครับงั้นสำหรับคนที่แย่กว่าเนี่ย
นะครับซึ่งวันนี้เราเห็นภาพชัดเลยว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือธุรกิจ SME ธุรกิจที่ต้องแข่งกับอย่างเช่นสินค้าจากจีนธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการบริโภคฐานรากซึ่งวันนี้ครัวเรือนและธุรกิจ SME หลายแห่งเนี่ยนะครับยังเจอปัญหานี้นะครับงั้นในการใช้จ่ายบริโภคของหลายๆภาคส่วนเนี่ยยังคงได้รับปัญหาอยู่เพราะมีคนที่เดือดร้อนมีคนที่เจอภาวะอาจจะใช้คำว่า stagnation ก็ได้แต่พอแล้วเราดูเศรษฐกิจโดยรวม as a whole เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือยังเห็นการขยายตัวการฟื้นตัวอยู่แต่ว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้ามากครับไตรมาส4ติดลบไปแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส3แล้วถ้ามามองไตรมาสปัจจุบันนะครับไตรมาส1ปี67โอกาสที่จะติดลบต่อเนื่อง2ไตรมาสติดต่อกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโอกาสในการเกิดเรื่องของภาวะถดถอยทางเทคนิคฮะคืออย่างที่เรียนนะครับผมคิดว่าภาคอื่นๆเนี่ยเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยนะครับบวกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับติดอยู่แค่2ส่วนใหญ่ๆก็คือการลงทุนภาครัฐนะครับกับการลงทุนการใช้จ่ายการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็น2ภาคส่วนใหญ่ๆอาจจะมีภาคส่วนอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่า2อันเนี้ยน่าจะเป็นปัญหาใหญ่มองไปข้างหน้านะครับมองไปไตรมาส1ก็คือไตรมาสปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยนะครับคิดว่าถ้าบัดเจ็ตนะครับติดลบอย่างต่อเนื่องนะครับหมายความว่าไอ้การเบิกจ่ายเนี่ยไม่ได้ลดลงไปกว่าที่เราเห็นในไตรมาส4นะครับผมคิดว่าควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยแรงแร็กเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วนึกออกมั้ยฮะจากไตรมาส3มาไตรมาส4เนี่ยโอ้โหเหมือนกับงบลงทุนเนี่ยมันเคยเบิกจ่ายได้ 100% เนี่ยอยู่ดีมันหวบลงไปลดไป 40-50% เนี่ยมันลงมาฐานที่ต่ำมากเพราะฉะนั้นจากไตรมาส3ไปไตรมาส4เนี่ยมันติดลบเข้าใจได้แต่จากไตรมาส4ไปไตรมาส1เนี่ยมันก็ยังอยู่เท่าๆเดิมแหละถึงแม้ว่าเทียบกับปีก่อนเนี่ยมันจะแย่ใช่มั้ยครับแต่เทียบกันระหว่างไตรมาส4กับไตรมาส1เนี่ยมันไม่ได้แย่ลงนี่เอาเฉพาะเรื่องของการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐนะครับแม้นผมเชื่อว่าตัวที่มันเป็นแบรกทำให้ดึงลงเนี่ยมันไม่น่าจะแรงเท่ากับจากไตรมาส3มาไตรมาส4นะครับงั้นตัวที่ต้องติดตามดูก็คือเรื่องของการส่งออกแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยครับว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกเนี่ยมันมีสัญญาณที่แย่ลงไปกว่าปัจจุบันที่เราเห็นหรือไม่นะครับถ้ามันไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมเนี่ยนะครับผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเห็นQ on Q ติดลบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีไม่เยอะมากนะครับงั้นเราน่าจะหนีเรื่องของ technical recession ได้แล้วถ้าเราหนีไตรมาส1ได้นะครับไตรมาส2ผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นเพราะอย่างที่เรียนคือการเบิกจ่ายงบเนี่ยนะครับน่าจะกลับมาดีขึ้นในช่วงไตรมาส2ของปีเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านออกมาได้ครับครับถ้าดูจากตัวเลขผ่านมาปีนี้เดือนกว่าๆแล้วดร.มองว่าภาพรวมมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คืออย่างที่เรียนนะครับผมคิดว่าภาพโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้านะครับแล้วก็มีหลายปัจจัยที่เป็นเหมือนตัวดึงตัวฉุดนะครับงั้นก็ต้องดูว่าตัวดึงตัวฉุดที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยนะครับมีสัญญาณค่อนข้างแผ่วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคสินค้าที่เป็นgoods นะครับเราเห็นเนี่ยไอ้การบริโภคภาคบริการเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเพราะมันเริ่มค่อยๆฟื้นตัวโรงแรมร้านอาหารนะครับภาคบริการอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการใช้จ่ายบนสินค้าที่เป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็น durable goods นะครับอย่างยอดขายรถยนต์อย่างพวกภาคอสังหาอะไรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่มันเริ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาคการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างช้าแล้วก็ธนาคารเนี่ยเริ่ม hesitate มากขึ้นในการปล่อยกู้นะครับงั้นก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ช้ากว่าที่หลายๆคนคาดนะครับงั้นก็ต้องหวังนะครับว่าการส่งออกภาคภายนอกแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยจะดึงเข้ามาฉุดเอาไว้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงช้าไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าภาพรวมทั้งปี67ฮะคือสภาพัฒน์เองก็มีการหันคาดการลงมาด้วยนะครับจาก 3.2 มาเหลือ 2.7% ดร.มองภาพทั้งปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับคือเราจริงๆแบงก์ชาติก็พูดถึงตัวเลขประมาณ 2.5-3% นะครับผมคิดว่าวันนี้ potential ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะหล่นมาแถวๆนี้ครับก็คือเราน่าจะอยู่ประมาณสัก 2.5% บวกลบนะครับเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างประชากรเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มัน
ช้ากว่าที่คาดนะครับแล้วก็อาการฝืดของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับผมว่าเราเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นก็ต้องอาจจะต้องทําใจครับว่าวันนี้ภาพที่เราเห็นคงอาจจะไม่ใช่ recession คือเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้หดตัวต่อเนื่องแต่มันจะเป็นภาพของการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ 2% ครึ่งจะกลายเป็น new normal ไม่ใช่ 3% นะครับงั้นเราเห็น 2% ครึ่งเราอาจจะคิดว่าต่อไปนี้เราคงต้องคิดว่ามันโอเคแล้วครับเพราะนี่อาจจะเป็น potential growth หรือระดับศักยภาพใหม่ของประเทศไทยดร.มองแบบนั้นไหมฮะใช่ครับผมคิดว่าเราคำถามที่วันนี้ที่เราต้องตั้งคำถามกันก็คือว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพหรือว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยมันลดลงผมคิดว่าเราเริ่มเห็นปัญหาว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยมันเริ่มลดลงจริงๆถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับผมคิดว่าเราจะเริ่มเห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยป้อเปี้ยป้อเปี้ยแล้วก็โตช้าลงมาเรื่อยๆแปลว่าอาการมันหนักกว่าการที่เศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพอีกไหมฮะโอ้ใช่แน่นอนครับเพราะว่าอันนี้คือถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ยากมากก็คือหมายความว่าซัพพลายยังพร้อมที่จะโตเราก็กระตุ้นฝั่งดีมานด์ใช่ไหมครับรัฐก็ใส่เงินเพิ่มขึ้นขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นฝั่งนโยบายการเงินก็ลดดอกเบี้ยกระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือซัพพลายมันเริ่มไม่โตมันโตช้านะครับกระตุ้นยังไงมันก็ไม่ไปนะครับเพราะว่าศักยภาพมันไม่ได้สูงกว่านี้ถามว่าปัญหาคืออะไรผมว่าเต็มเลยครับโครงสร้างประชากรคงจำนวนประชากรไปทำงานที่มันมีลดลงความสามารถในการแข่งขันอย่างที่ว่านะครับเมื่อกี้เราสู้กับเขาเราแข่งกับเขาไม่ได้ด้วยต้นทุนนะครับเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่ได้มีแรงงานที่จะดึงดูดพวกนั้นกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าวันนี้มันถึงจุดที่เราต้องคิดถึงการปฏิรูปครับว่าปัญหาเชิงโครงสร้างพวกนี้มันคืออะไรแล้วเราต้องปฏิรูปเรื่องอะไรนะครับแน่นอนว่าโอเคในระยะสั้นเราก็ต้องอาจจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อทำให้เศรษฐกิจมันกลับไปที่ศักยภาพได้แต่เราก็ต้องมีนโยบายมีมาตรการดันให้ศักยภาพเราดีขึ้นนะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าเราจะเห็นปัญหาอยู่อย่างเงี้ยครับก็คือคนก็จะมาถามว่าเอ๊ะ 2% ต่ำไปไหมเอ๊ะ 2% ครึ่งต่ำไปไหมใช่ไหมฮะวันนี้มันตั้งคำถามคือมันต้องตั้งคำถามว่าเราทำยังไงให้เราหลุดออกจากgrowth ที่มันทยอยต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแหมสภาพัฒน์ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางภาครัฐรัฐบาลนะครับใช้มาตรการทางการคลังแทบจะหมดแม็กแล้วถึงเวลาที่นโยบายการเงินต้องทำงานบ้างอยากเห็นแบงก์ชาติมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอุมมองของดร.มองยังไงบ้างฮะถึงเวลาหรือยังที่แบงก์ชาติจะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยฮะจริงๆผมเข้าใจว่าแบงก์ชาติก็เริ่มส่งสัญญาณอย่างนั้นแล้วนะฮะว่าด้วยสถานด้วยอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้คำว่าสแตนซ์ของนโยบายการเงินหรือว่าฐานสถานะของนโยบายการเงินเนี่ยอาจจะไทเทนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อที่อาจจะต่ำกว่าที่ก่อนนี้คาดการเอาไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าแบงก์ชาติบอกว่าดอกเบี้ยที่ 2% ครึ่งเนี่ยนูโตรแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าแบงก์ชาติเนี่ยมองว่าสมมตินะครับมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยคาดการว่าเงินเฟ้ออยู่ประมาณ 2% วันนี้แบงก์ชาติเพิ่งจะพูดใช่ไหมว่ายอมรับแล้วว่าเงินเฟ้ออาจจะต่ำกว่าที่คาดนะอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก 1% นะงั้นมองไประยะปานกลางเนี่ยการคาดการเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่คาดไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่ 2% ครึ่งเนี่ยมันก็อาจจะสูงกว่านะ in real term อาจจะสูงกว่าที่แบงก์ชาติคาดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็กรรมการนโยบายการเงินบางท่านเนี่ยแล้วก็เริ่มจะพูดแล้วนะครับว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มจะโตช้าเพราะงั้นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องต่ำลงนะครับงั้นฝั่งนึงเนี่ยก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงขึ้นอีกฝั่งนึงก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจระยะยาวอาจจะต่ำลงงั้นสแตนซ์ของนโยบายการเงินในปัจจุบันเนี่ยวันนี้อาจจะไทเทนเกินไปอันนี้ยังไม่พูดถึงซิคลิคอลเลยนะซิคลิคอลคงเถียงกันได้นะว่าวันนี้สูงกว่าต่ำกว่าศักยภาพมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจเป็นไงแต่มองแค่โครงสร้างเนี่ยผมคิดว่าแบงก์ชาติก็เริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าก็คงมีรูมในการที่อาจจะพอที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้นะครับแต่เขาก็อยากจะเอาให้มั่นใจก่อนเอาให้ดูก่อนว่าเอ๊ะมองไปข้างหน้าความเสี่ยงคืออะไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับงั้นผมคิดว่าอาจจะมีรูมที่จะต้องใช้คำว่า recalibrate นะครับคือผมคิดว่าแบงก์ชาติอาจจะใช้คำนี้นะครับคือ calibrateนโยบายการเงินให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปนะครับมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าแบงค์ชาติพูดตลอดว่าวันนี้มันเป็นปัญหาโครงสร้างปัญหาศักยภาพลดดอกเบี้ยไปก็ไม่ช่วยอะไรนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีรูมที่จะแคริเบตนโยบายการเงินให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นครับถ้าส่วนตัวดร.มองว่าปีนี้ถ้ามีการลดดอกเบี้ยเนี่ยลดกี่ครั้งฮะเราคาดการไว้นะครับว่าน่าจะมีการลดสัก2ครั้งนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มสักเดือนมิถุนายนครับดร.ฮะสุดท้ายแล้วกันขอคำถามยอดฮิตหน่อยไม่ถามก็ไม่ได้เหมือนกันว่าตกลงว่าภาพทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาเนี่ยตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยมันวิกฤตอยู่ไหมฮะ
ต้องขึ้นอยู่กับว่า definition นะครับว่าวิกฤตนี้แปลว่าอะไรใช่ไหมครับผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยถามว่าเราวิกฤตแบบที่โอ้ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะมีความเสียหายมีเศรษฐกิจล่มสลายแบบที่มันเป็นวิกฤตแบบที่คนเข้าใจกันแบบที่เวลาคนพูดถึงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหมายความว่าด้วย definition นั้นนะครับแต่ว่ามันมีอีก2มิติที่อาจจะมองได้มันเป็นวิกฤตนะครับมิติที่1ก็คือว่าอย่างที่เรียนนะครับมันเป็นความไม่เท่าเทียมกันไม่เสมอภาคกันไม่ไปด้วยกันในแง่ของเศรษฐกิจเรามองตัวเลขแบบนี้เราคิดว่าเศรษฐกิจไปได้มีคนหลายภาคส่วนมากนะครับที่รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวิกฤตไปแล้วรายได้จะมาจากไหนจะใช้เงินจากไหนพวกนี้ในแง่ของระดับปัจเจกระดับบุคคลระดับกลุ่มเนี่ยบางคนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยวิกฤตแล้วนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่เรียนนะครับตัวเลข GDP ตัวเลขเดียวเนี่ยไม่ได้ represent คนทั้งสังคมงั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่เดือดร้อนแล้วนะครับแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆกับประเด็นที่สองก็คือว่าปัจจุบันกับระยะยาวผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ในสถานะที่ยังพอไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเราไม่แก้อะไรนะครับเราไม่ปฏิรูปเศรษฐกิจให้ดีๆนะครับเราเจอวิกฤตแน่นอนครับในอนาคตอย่างที่เรียนนะครับเราเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปเรื่อยๆทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นเหมือนโดมิโนล้มไปทีละตัวแล้วถ้าเรายังไม่สามารถที่จะไปเอาอะไรมากั้นไม่ให้โดมิโนล้มต่อได้เนี่ยนะครับเราเจอวิกฤตแน่ๆในอนาคตนะครับบางคนอาจจะใช้คำว่าวิกฤตกบต้มนะฮะคือเราอาจจะอยู่ในปัญหาที่เรายังไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะมันในน้ำยังไม่เดือดเราก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรแต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาผมเชื่อว่าเราเจอปัญหาขนาดใหญ่แน่ๆในอนาคตครับถือว่าชัดเจนมากนะครับวันนี้ขอบพระคุณดร.พิพัฒน์นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอย่างที่ดร.สรุปไว้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของเรานะครับไม่ใช่แค่ว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตตามศักยภาพแต่ปัญหาของเราก็คือว่าศักยภาพการเติบโตของเรามันต่ำลงนะฮะดังนั้นแน่นอนนะครับว่าเรื่องสำคัญนะครับคือการแก้ไขปัญหาเรื่องของเชิงโครงสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยกำลังต่ำลงไปทุกทีนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ Deep Talk ประจำวันนี้ครับทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ